คยเตือนแล้วไม่ใช่อย่ามายุ่งในเขตของผมจะทำอะไรผมจะทำอาหารร้านนี้ให้อร่อยมากจนคนในบ่อนมาติดใจและสั่งเข้าไปกินในบ่อนมึงบ่นอะไรของมึงวะน้องหยุดแป๊บนึงแล้วกลับมาแล้วครับนี่ครับแต่วันนี้คอยเธอในหัวใจดูแลเธออยู่ทุกวันรับรองว่าฉันจิบหายแล้วสิกับข้าวในฝีมือใครทำนิสัยรัวๆมันเป็นสไตล์สวัสดีครับผมเต๋อจันทวินนะครับรับบทเป็นผู้กองมาวินนะครับเป็นสายสืบหัวร้อนนะครับมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบคดียาเสพติดครับแป๊บนึงลูกยศยศช่วยไงยศมาขึ้นยศมาขึ้นบทตอนที่ได้อ่านบทเป็นมาวินครั้งแรกนะครับก็จะเห็นว่าตัวละครมาวินเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเหมือนไม่ซับซ้อนแล้วก็จะตรงไปตรงมาเลยคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นแล้วก็รักความยุติธรรมมากครับในเรื่องคือมันจะมีหลายอย่างมากๆเลยที่กระตุ้นความโกรธของมาวินได้อะไรที่มันไม่ยุติธรรมอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมาวินเขาจะแบบเหมือนไม่เก็บเลยครับเขาก็จะแบบเหมือนระเบิดมันออกมาเลยแล้วก็พยายามจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องให้มันแบบใช่ที่สุดอะอะไรอย่างเงี้ยในความคิดของเขาครับว่าคุณต้องพักบ้างแล้วอ่ะก็สำหรับเรื่องมือปราบกระทะรั่วนะครับก็จะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ครับก็จะที่แน่นอนเลยมีแน่ๆคือมีความสนุกสนานมีความแบบตลกแล้วก็มีความแบบเหมือนอบอุ่นในลักษณะที่แบบเหมือนครอบครัวสามารถดูได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีมากกว่านั้นคือว่ามันจะมีการพูดถึงเรื่องของปัญหาสังคมด้วยครับแล้วก็มีเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมีเรื่องของชุมชนต่างๆมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบทสรุปของเรื่องนี้มันจะมีที่สิ่งที่สอดแทรกเข้ามานะครับมันจะเป็นเรื่องของความสามัคคี คือเหมือนว่าความสามัคคีเนี่ยเราจะสามารถเอาชนะทุกอย่างเป็นซีรีส์ feel good ดูง่ายๆสบายๆเลยแต่ว่าแฝงเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกอบอุ่นหลายๆคนในเรื่องนี้นะเหมือนทำหลายๆอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักแล้วก็เพื่อชุมชนแล้วก็ส่วนรวมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะขิงจะพาทุกคนมารีวิวอูด้งค่ะเรื่องนี้ก็รับบทเป็นขิงนะคะขิงก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวสวย ก็พออ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าสนุกดีนะมันดูมันๆดีอะไรเงี้ยค่ะขิงจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายกินค่ะแล้วในบทเนี่ยเขียนว่าขิงกินเผ็ดมากอะไรเงี้ย ซึ่งในชีวิตจริงเต้ยเป็นคนแบบกินอาหารเบบี้มากค่ะแบบไม่กินเผ็ดเลยอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นคนร่าเริงแฮปปี้รักครอบครัวมากค่ะรักคุณย่ามากแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นจริงจังรักพวกพ้องเป็นคนจริงใจค่ะแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆด้วยแบบค่อนข้างขวานผ่าซากเหมือนกันสำหรับเต้ยขิงดูเหมือนเป็นเด็กภาพสะท้อนของคนรุ่นใหม่เหมือนกันค่ะเป็นคนที่แบบจริงจังอยากรีบสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็อยากที่จะหาเงินไปดูแลคุณย่าสวัสดีครับชายชาติโยดมหิรัญทิติครับเรื่องนี้รับบทเป็นเฮียหมาครับตัวเฮียหมาเองเนี่ยก็จะคือโดยพื้นฐานและรากฐานของเขาเลยก็คือเป็นคนที่เกิดมาในชุมชนโตขึ้นมาในชุมชนแล้วก็รักในชุมชนแต่ว่าไอการโตของเขามาในชุมชนเนี่ยมันผ่านหลายช่วงโตขึ้นมาเป็นนักเลงประมาณหนึ่งตัวเขาเองเนี่ยเหมือนมีภาพลักษณ์ที่ดูเป็นเหมือนแบบคนไม่ดีหรือเปล่าเป็นผู้ร้ายหรือว่าเป็นนักเลงหรือว่าเป็นคนที่ทำผิดซะเองในชุมชนหรือเปล่าครั้งแรกที่อ่านบทเฮียหมาคือชอบมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าแบบคนอย่างเงี้ยมันมีในชุมชนจริงๆมีในสังคมเราจริงๆที่แบบภายนอกจะมองดูเหมือนเป็นคนที่แบบดูห้าวๆเป็นนักเลงแต่ว่าจิตใจเขาอ่ะโดยพื้นฐานรากฐานแล้วเขาเป็นคนที่มีความรักในบ้านเกิดมีความรักในคนรอบข้างลูกน้องเขารักมากคือเป็นผู้นำชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะที่อาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะเหมือนแบบของนักการเมืองหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาแทรกอยู่ในทุกอนูอยู่ในทุกซอกหลืบของชุมชนที่เขาอยู่อย่าให้กูรู้นะว่าพวกมึงคิดจะทำอะไรรับหลังกูเนี่ยสวัสดีครับผมพัชชันบริรักษ์นะครับในเรื่องมือปราบกระทะรั่วเนี่ยรับบทเป็นโดครับโดเองเนี่ยก็เป็นเด็กในชุมชนคนหนึ่งครับที่โตมาในชุมชนสันติสุขนี่แหละได้เจอย่าเผาได้เจอขิงได้เจอเฮียหมาก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เราเคารพเฮียหมาเหมือนเป็น
เป็นแบบเป็นพ่อเป็นแม่เราคนนึงเหมือนกันเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพเราก็เลยเลือกที่จะทํางานให้เฮียหมาครับผมว่าบางทีลูกปืนมันก็แก้ปัญหาได้นะเฮียเป็นคนตรงๆแข็งๆแบบเป็นคนที่กตัญญูมากเป็นคนจริงใจมากโดยเฉพาะกับขิงเนี่ยแบบไม่ว่าอะไรก็คือจะห่วงความรู้สึกของขิงห่วงความรู้สึกของไปถึงป้าเผาด้วยเหมือนเป็นคนสำคัญของชีวิตโดเป็นคนที่รักแม่มากทำทุกอย่างเพื่อแม่ได้กล้าลุยกล้าได้กล้าเสียใครจะมาทำอะไรพวกพ้องของตัวเองนี่คือไม่ได้เลยยอมไม่ได้ด้วยความที่โดเนี่ยโตมาในชุมชนสันติสุขมันห้อมล้อมด้วยอบายมุขต่างๆมันเห็นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับทำให้มันเป็นแรงขับที่เขาต้องทำทุกอย่างมันอาจจะเป็นทางที่ผิดแต่ว่ามันมาจากเบื้องลึกที่มันแบบความรักจริงๆอะไรเงี้ยโอเคเขารู้แหละว่าเขาทำสิ่งที่มันผิดเขารู้ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงด้วยแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นที่ต้องทำอ่ะคือเราจะได้เห็นมาวินตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเป็นเด็กที่แบบอยู่ในครอบครัวที่แบบอบอุ่นมากมีพี่สาวที่ชอบทำอาหารซึ่งได้อิทธิพลจากคุณแม่ซึ่งคุณพ่อก็เป็นตำรวจที่แบบเหมือนตำรวจน้ำดีด้วยจนกระทั่งมีเหตุการณ์นึงที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องไปตำรวจและเขาจะต้องปกป้องคนให้ได้เขาเห็นความไม่ยุติธรรมด้วยความที่เขาเป็นคนหัวร้อนก็แน่นอนเห็นความหงุดหงิดของมาวินแน่นอนครับมาวินเนี่ยในช่วงแบบช่วงแรกๆของเรื่องเนี่ยเขาจะหงุดหงิดกับทุกเรื่องเลยเพราะว่าเขาจะได้คนพบว่าจริงๆแล้วในคดีหรือว่าในสังคมที่เขาไปอยู่เนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องอ่ะเยอะมากเลยแล้วเขาก็จะมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสิ่งนั้นด้วยวิธีการที่บอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นสิจนกระทั่งสักพักนึงเนี่ยเขาเริ่มเรียนรู้ครับว่าเฮ้ยคนในชุมชนเขามีแบบมีระบบของตัวเขาเองอ่ะที่มันขับเคลื่อนไปด้วยความรักมันอาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลมันก็ได้ดีบางทีจะดีกว่าสิ่งที่มาวินพยายามทำอยู่ด้วยคุณขิงโอเคไหมครับเหมือนชีวิตฉันถูกกำหนดให้ไปต่อได้แค่นี้เลยอะขิงก็เป็นคนหนึ่งที่ทุกคนต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งอะไรขนาดนั้นมันก็มีจังหวะที่เขาเป๋จังหวะที่เขาท้อเหมือนกันแต่เขามีคนรอบข้างที่น่ารักค่ะมียายพาก็คือเป็นน้องที่สนิทด้วยที่คอยแบบให้กำลังใจอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีคุณย่าที่แบบให้กำลังใจด้วยอาหารคือทุกครั้งที่เราได้กินอาหารของย่าก็จะรู้สึกดีขึ้นตลอดณเวลานั้นเนี่ยมาวินก็มีภารกิจส่วนตัวในการลดความมูนหงิดของตัวเองด้วยการหาของอร่อยๆกินและทีนี้เขาไปเจอขิงซึ่งเป็นตอนนั้นกำลังเป็นแบบเหมือนแบบเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรกำลังรีวิวอาหารอยู่ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสอันดีมากเลยที่เขาจะได้รีวิวอาหารที่แบบเหมือนอร่อยๆเราจะได้ไปกินตามเขาเพื่อให้อารมณ์เราเย็นลงปรากฏว่าเราได้คนพบว่าขิงเป็นคนที่รีวิวอาหารแล้วแบบเหมือนหลอกครับนี่คุณแบบนี้มันเข้าข่ายหรอกลวงผู้บริโภคของคุณนะอะไรก็ไอเนี่ยรสชาติมันบันไลมากเลยมันไม่ใช่เลยอ่ะนี่รายการชนะมีมารยาทหน่อยก็คุณเป็นคนบอกว่ามันอร่อยอ่ะรสชาติมันไม่อร่อยเลยแล้วมันคุณอวยเซเวอร์แบบนี้มันหลอกลวงผู้บริโภคไงแน่นอนบทสรุปของละครเรื่องนี้เจอกันครั้งแรกต้องไม่ชอบกันอยู่แล้วการที่เราได้คอนแทคกับคนคนนี้ครั้งแรกอ่ะคือในอินเทอร์เน็ตค่ะอยู่ดีๆก็มีเกรียนคีย์บอร์ดคนนึงแล้วก็ส่งข้อความมาด่าเราอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็น first impression ที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยจนกระทั่งเจอครั้งต่อไปเราก็เลยได้รู้ว่าอ๋อไอคนนี้นี่แหละที่มาด่าเราวันนั้นอะไรเงี้ยมาสมัครเป็นลูกน้องลูกจ้างที่ร้านเราอีกหมายหัวว่าแบบเราไม่อยากทำงานคนนี้ผมจะแฝงตัวไม่ทำงานที่นี่เพื่อสืบดูว่ายาได้ถูกซ่อนอยู่ที่ไหนและนายโอ้จริงๆผมสนุกนะกับการทำอาหารนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ในชีวิตจริงผมไม่ได้ทำเลยมันก็เป็นการฝึกสมาธิในอย่างรูปแบบหนึ่งเหมือนกันว่าแบบเหมือนต้องเติมนู่นเติมนี้ต้องปรุงอันนี้ปรุงอันนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ตอนช่วงที่ถ่ายทำมันก็สนุกที่ในเรื่องต้องทำผัดกะเพราปีศาจอันนึงเผ็ดมากใส่พริกที่แบบเผ็ดมากแต่แบบเหมือนแบบต้องหูน้ำตาไหลนิดหน่อยแต่ไฮไลท์คือผักบุ้งไฟแดงไฟมันต้องลุกโชนมากมันถึงจะดูอร่อยเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็อยากจะได้ภาพนั้นเราก็เลยต้องแบบพยายามทำให้ไฟมันลุกอย่างนั้นจริงๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลุกเยอะขนาดไหนมันก็ไม่กำหนดไม่ได้ครับก็มันก็เลยลุกมาโดนมือเราด้วยครับก็ผักบุ้งไฟแดงก็คือก็จะมีกลิ่นขนไหม้ด้วยเพราะว่ามันก็จะไปทั้งมือครับอะไรครับก็เท่าที่เห็นก็เนี่ยครับเมนูเราวันนี้จะเป็นรอบๆรอบถ้าเด็ดๆเลยที่ทางร้านก็จะเป็นปลาดอนนี่ปลาดอนนี่ที่เ
ที่จอดรถสะดวกสบายเข้ามาจอดในร้านเลยก็คือขับขึ้นมาจอดได้ได้สามคันใครอยากมาก็แวะมาได้ก็แวะมาได้นะครับนี่ต้องเข้าห้องพนักงานรับประกันฝีมือว่าทานแล้วต้องจำจนวันตายพร้อมไหมพร้อมพร้อมหนึ่งสองอึ๊บเฮ้ยคุณมีใครเนี่ยมาวินเนี่ยถ้าครั้งแรกที่เจอสำหรับเฮียหมาเนี่ยคือเหมือนสิ่งแปลกปลอมอ่ะเพราะว่าเขาจะรู้ทุกซอกทุกมุมของชุมชนของเขาแล้วทุกครั้งที่มีคนหรือว่าอะไรที่มันแปลกปลอมเข้ามาในชุมชนเนี่ยเฮียหมาเขาจะรู้ทันทีแล้วก็จะแบบตังหิดทันทีว่าแบบเอ๊ะจะมาดีมาร้ายกันแน่ส่วนใหญ่เขาจะต้องระวังเอาไว้ก่อนเสมอพอมาวินเข้ามาเนี่ยดูแปลกปลอมมากๆแบบเหมือนไม่เข้าที่เข้าทางในชุมชนเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นคนที่เฮียหมาจะต้องจับตามองเป็นคนแรกๆเลยทำความสะอาดเฮียตรงนี้มันสกปรกทำไมมันสะอาดอยู่แล้วสะอาดยังไงไม่ต้องไปอะไรเนี่ยขิงนี่คือเหมือนเลี้ยงมาเหมือนลูกเหมือนหลานเป็นลูกของเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นหลานของคนที่เรารักมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างในอดีตเราผูกพันกับครอบครัวเขาแต่ในขณะเดียวกันก็คือแบบไปสร้างปมความร้าวฉานอะไรทำให้ป้าเผาเนี่ยไม่ไว้ใจเราเหมือนแบบเกลียดขี้หน้าเรามาตลอดเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราพยายามที่จะดูแลครอบครัวนี้ให้ดีที่สุดแต่ก็โดนรังเกียจจากป้าเผาเนี่ยมันต้องมีระยะห่างนิดนึงจุดเชื่อมระหว่างครอบครัวของตรงนี้กับเฮียหมาก็คือขิงเนี่ยแหละโดนี่คือเป็นเรียกว่าเป็นมือขวาเลยก็ได้เพราะว่าเป็นคนที่ไว้ใจอ่ะคอยสั่งงานให้ไปจัดการอะไรต่างๆต่อเห็นแล้วแหละว่าเขาก็มีปัญหาครอบครัวนั้นก็เลยไม่อยากจะให้เขาหลุดไปในทางที่ไม่ดีก็ดึงมาอยู่ข้างๆตัวแล้วก็เอามาช่วยดูแลงานอะไรต่างๆตอนแรกอะผมสบายใจมากเลยเพราะว่าตอนที่คุยกันแรกๆเขาก็จะพูดว่าเฮ้ยฉากแอคชั่นเนี่ยมันก็จะมีบ้างนะเพราะมันเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ผมก็อ๋อเหรอครับแต่ว่าจริงๆผมไม่ค่อยถนัดแอคชั่นนะได้มาดูบทปรากฏว่าฉากที่เป็นแอคชั่นมันจะมีประมาณ4บรรทัดอย่างเงี้ยก็นิดๆหน่อยๆครับแต่พอไปถ่ายจริงคือไอ้4บรรทัดนั้นน่ะครึ่งวันอะไรเงี้ยพอเป็นแอคชั่นจริงคือมันเดือดมากเลยมันต้องดูเก่งดูเท่ดูดีดูต่อสู้เก่งครับเป็นแอคชั่นที่ซับซ้อนมากสําหรับผมอ่ะแล้วมันก็ต้องอาศัยการซ้อมเยอะมากคือถ้าสมมติว่าถ่ายบ่ายโมงเงี้ยมาตั้งแต่แบบ 8:00 น.ผมต้องเริ่มซ้อมมาแล้วเขาก็จะมีทีมสตันท์ทีมอะไรมาแบบดีไซน์เขาก็จะพยายามแบบเหมือนอะแดปไปในสิ่งที่เราสามารถทําได้ดีอะไรที่เราทําไม่ได้ก็จะไม่ไปฝืนเราให้เราจนกว่าเราจะทำได้อะไรเงี้ยครับผมไปดูในแบบเหมือนแบบมอนิเตอร์มันก็เอ้ยมันก็ดูดีนะดูโอเคนะเท่ดีมาวินชอบขับมอเตอร์ไซค์ด้วยขี่มอเตอร์ไซค์เก่งมากกว่าชวัดเฉวียนซึ่งในความจริงผมก็คือแทบไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์มีฉากผัดโผนที่เป็นมอเตอร์ไซค์เยอะแต่ว่าฉากผัดโผนที่เป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายแหล่เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีแต่ฉากปกติที่เป็นมอเตอร์ไซค์มีชนกำแพงครับชนประตูตกใจไหมเดี๋ยวนะขอคิดก่อนเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหใจเย็นพี่โอ้โหต้องมีฉากที่ต้องปะทะกันอะไรเงี้ยเนาะทั้งผมกับพี่เต๋ออ่ะก็คือไม่ถนัดแอคชั่นในการทั้งคู่แต่ว่าต้องเล่นแอคชั่นที่มันเก่งมากเวลาที่แบบต้องซ้อมอ่ะก็คือก็เกรงด้วยกันทั้งคู่เหมือนเอาคนไม่เก่งมาเจอกันนะแต่ต้องทำเป็นเหมือนเก่งอะไรเงี้ยครับก็คือซ้อมด้วยกันเยอะมากเพราะว่ากลัวว่าจังหวะถ่ายจริงมันจะพลาดแล้วก็สมมติเวลาถ่ายก็จะถ่ายลองเทคเนาะเราก็รู้สึกว่าอยากให้มันโฟลว์ให้มันแบบถ่ายไปทีเดียวแล้วก็จบแล้วอย่างผมตัวผมเนี่ยมันดันมีรายละเอียดว่าต้องใช้มีดเก่งต้องแบบพวกอะไรอะมีดพับอะไรอย่างเงี้ยเราไอฉากมีดเราก็ต้องแบบอยากเล่นให้มันทีเดียวผ่านเนาะมันก็จะมีความแบบกังวลแหละว่าแบบจะทำเขาช้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรารู้ว่าเวลาถ่ายแอคชั่นอะมันใช้เวลาจริงๆมอเตอร์ไซค์ก็ไม่นิดสำหรับผมเลยจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าเขาถามผมว่าขี่เป็นไหมผมบอกว่าผมขี่ไม่เป็นสุดท้ายเขาก็เลยให้ผมไปเรียนก็ไปเรียนขี่ในสนามจริงอะไรเงี้ยก็ไปเรียนจนขี่ได้คือคนเราอ่ะยังไงก็ต้องเจออุปสรรคในชีวิตอยู่แล้วมันจะต้องมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วขิงก็เป็นคนนึงที่ล้มเหมือนกัน
ต่เขาก็ยังลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสู้เพราะเขารู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรคะเขาทำไปเพื่อคุณย่าของเขาเพื่อครอบครัวของเขาเขาอยากที่จะแบบดูแลคนทุกคนให้ได้นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าคนดูแล้วน่าจะได้พลังฮึบจากขิงได้ค่อนข้างเยอะค่ะสำหรับมือปราบกระทะรั่วเนี่ยคนดูได้แน่ๆนะครับความสนุกสนานนะฮะฟังจากชื่อเรื่องก็รู้แล้วว่าสนุกครับผมแล้วก็สิ่งที่ได้ตามมาแน่ๆก็คือข้อคิดดีๆจากเส้นเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องปัญหาสังคมเรื่องความรักในครอบครัวซึ่งปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไงมันเกิดขึ้นได้แหละแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะแก้ได้เราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้แน่ๆครับได้เห็นคุณค่าของครอบครัวของชุมชนของสิ่งที่เรามีได้เห็นอะไรที่มันน่ารักในชุมชนในสิ่งที่เราโตขึ้นมากับสิ่งนี้แล้วบางทีเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้อย่างพวกอาหารหรือว่าความน่ารักในชุมชนมันจะมีอะไรที่มันจะผูกพันกับเราอยู่เสมอเลยมันอยู่ในความทรงจำของเรามาตลอดแต่เราก็ลืมไปแล้วบางทีเราอาจจะทิ้งไปด้วยความที่สังคมปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาครอบงำและทำให้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราโตขึ้นมาแล้วเราเจอเราสัมผัสมาตลอดเนี่ยมันเหมือนเป็นของความเชยความล้าหลังแน่นอนเลยครับอย่างแรกที่ได้แน่นอนเลยคือความสนุกสนานนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นี่ผลนักแสดงแต่ละคนมานี่แบบเหมือนมาปล่อยมุกกันแล้วก็สามารถดูได้ทั้งครอบครัวเลยสิ่งที่สอดแทรกเข้ามาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของสังคมต่างๆซึ่งก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับด้านยาเสพติดเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างเลยครับในชุมชนซึ่งถ้าเราแบบได้ดูไปเรื่อยๆนะสิ่งที่ค่อยๆจะซึมเข้าไปคือว่าเราจะได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้คือความรักและความสามัคคีเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเหมือนแบบเราแบบเหมือนสามัคคีกันอะพลังที่จะช่วยแก้ปัญหามันจะเยอะขึ้นเรามีคนมาช่วยแชร์มีคนมาช่วยแบบเหมือนต่อสู้กับเราอะไรเงี้ยครับติดตามนะครับมือปราบกระทะรั่วนะครับทางช่อง3ค่ะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus นะครับคือในเรื่องมันจะมีฉากแบบที่ต้องส่งสัญญาณกันในตำรวจเนี่ยเพื่อไม่ให้แบบคนอื่นรู้ว่าเป็นสัญญาอะไรผมก็เลือกเสียงเป็นขออะไรประมาณนี้